ผมเคยแพ้รวดจนท้อจนไม่ไหวการแพ้ตอนนั้นทำให้เราคิดว่าเออแพ้แบบนี้มันเกิดอะไรมันผิดพลาดอะไรแล้วเราจะไม่ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแพ้เราจะไม่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะแพ้มันก็ทำให้เราคิดต่อไปข้างหน้าได้มันก็ทำให้เราชนะได้ถึงตัวนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประวัติของคนต้นแบบกีฬานักมวยไทยที่ยังไกลไปถึงต่างแดนขวัญใจมหาชนครับบัวขาวบัญชาเมฆตำนานมวยไทยต่อยให้โลกจำนักมวยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงไปถึงระดับโลกและเคยได้ขึ้นชกชนะนักมวยระดับตำนานผงาดคว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วทั้งไทยไฟท์คุณหลุนไฟท์รวมถึง K1 World Max และเป็นนักชกคนแรกที่สามารถชนะในรายการนี้ถึง2สมัยก่อนที่จะมาเป็นมวยตอนนั้นก็เราก็ชอบเล่นกีฬานะครับมีกีฬาอะไรก็จะจับกลุ่มเพื่อนในตอนสมัยเรียนประถมอะไรเงี้ยพอมีโอกาสวันหนึ่งก็ได้ไปดูมวยงานแถวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านมีเพื่อนรุ่นพี่ครับในโรงเรียนเนี่ยเขาขึ้นชกก็เลยแบบพากันไปดูพอไปดูเสร็จมันเป็นความรู้สึกที่แบบปิ๊งขึ้นมาเลยอ่ะมันอยากเอาตัวเองขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันเท่อ่ะมีผู้เชียร์มีผู้ชมมีคนเชียร์มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากเท่บนเวทีอะไรครับกลับมาก็เลยจับกลุ่มกันดีครับพอพักเที่ยงก็แกล้งเอาผ้าพันมือแล้วมาต่อยกันเล่นอะไรเงี้ยต่อยไปต่อยมามันเข้าท่าดีนี่ก็เลยไปเอากระสอบปุ๋ยนะครับเป็นถุงปุ๋ยอะมาใส่ที่เก็บนะครับก็มาแฝงแล้วก็มาเตะเล่นกันก็จะมีงานแล้วแวกแถวบ้านแล้วก็เลยจับกลุ่มมันไปเปรียบมวยเปรียบอะไรเงี้ยพอประกบคู่ได้ปุ๊บมันก็ต้องมาจำข้างละร้อยไว้ค่าประกันไม่มาอะไรเงี้ยเงินร้อยหนึ่งก็เยอะตอนนั้นอายุ 7-8 ขวบก็ขอเงินแม่ไปชกมวยแม่ก็ให้ไปครั้งแรกก็รู้สึกอู้ตื่นเต้นมากซ้อมตะบุตะปืนครับกูกำลังอยากได้ชกแล้วเว้ยกูกำลังอยากขึ้นเวทีแล้วเว้ยอะไรเงี้ยจนถึงวันชกก็อย่างที่คิดครับเราชนะครั้งแรกเราชนะเรารู้สึกโอ้ยมาเลยพลังเต็มครั้งแรกนะครับก็ได้ทั้งหมดเงิน150บาทรู้สึกเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากช่วงนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่พวกเราเริ่มสนใจมวยขึ้นมาพอชนะไฟแรกเขาไฟต่อไปกลุ่มชาวบ้านเขาก็สนับสนุนแล้วพาไปโชคพาไปหาประกบคู่มวยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานมันจะมีเรื่อยๆงานที่ไหนมันก็จะเป็นงานประจำปีงานวัดงานโรงเรียนงานหอระศพต่างๆก็จะมีมวยเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตะเวนหาชกไปเรื่อยๆแพ้ชนะเราก็ไม่ได้สนใจครับตะเวนชกไปเรื่อยใครเก่งไม่เก่งไม่รู้ขอให้ตัวเท่ากันชกตะบึตะพือชกไปเรื่อยชกจนเริ่มสนใจหากลยุทธ์หาดูในทีวีในหนังสือนะครับเราก็ชอบกีฬามวยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ประจำท้องถิ่นมันสัมผัสได้ง่ายถ้าเราใจเราพร้อมกายเราพร้อมเราก็ขึ้นชกจนทำให้เราได้มาเป็นมวยอาชีพขึ้นมาเรื่อยจุดหมายเป้าหมายก็คือแค่อยากต่อยออกทีวีแค่นั้นครับเราดูในทีวีเรื่อยๆคนนี้ได้แชมป์คนนั้นได้แชมป์พอได้แชมป์โอ้มันมีเข็มขัดมีรางวัลทองมีรางวัลรถได้แชมป์ได้รถโอ้หลากหลายคนที่ได้แล้วก็จุดหมายเป้าหมายก็มีเอ้ยทำยังไงอยากได้ออกทีวีถ้าเกิดออกทีวีพ่อแม่เราคงดีใจเพราะพี่น้องเราคงได้เก๊กอะไรเงี้ยพอหลังๆเราเริ่มเก่งเริ่มอะไรเขาก็มาติดต่อแล้วล่ะตอนนั้นใช้ชื่อชกมวยสมัยตอนเริ่มต้นก็ใช้ชื่อว่าดำธมินประตูดำดำมืดก็ใช้นามสกุลหมู่บ้านครับเกียรติโมซีเกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับเอ้ยตอนเอ้ยดำธมินเริ่มมีชื่อเขามาจ้างละเริ่มชกเป็น10ไฟเกิดขึ้นครับเริ่มมีค่าตัวเกิดขึ้นก็เวลามีงานเขาก็มา
ทาบไปทาบทามไปชกเรื่อยๆครับจนแบบพอจบม.3เราจะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วเพราะเรื่องเรียนเราก็ไม่ได้ทันเพื่อนไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจมากมีทางเดียวก็ต้องเอาร่างกายเข้าไปสู้เพื่อที่จะสร้างอาชีพตัวเองก็เลยหันเหเข้ามาเอาจริงเอาจังทางด้านมวยเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้มาตั้งแต่ม.3เรามาหาประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆเช่นเวทีในกรุงเทพบางทีในช่อง3ที่เราได้เคยอยากจะออกทีวีเราออกได้หมดแล้วทีนี้ตีตะพื้นตะพื้นใส่ตะพื้นจนได้แชมป์ได้อะไรจนกระทั่งแบบเรามีร่างกายที่โตขึ้นน้ำหนักที่ใหญ่ขึ้นจนได้คัดนักมวยนะครับในประเทศไทยหาแชมป์ใครได้แชมป์รุ่นไหนอยู่นี้ก็ได้ไปต่อยเมืองนอกอะไรหรือไปต่อยที่ญี่ปุ่นพอเราคัดไปคัดมาเพราะเอิ้นโชคดีวันนั้นเราได้ที่1ของรุ่นได้แชมป์ในประเทศไทยก็เลยได้เป็นตัวแทนไปชกที่ญี่ปุ่นก็คือรายการเค1ตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ารายการเค1คืออะไรพอไปถึงโอ้มันเวอร์วังอลังการมันเป็นบรรยากาศที่แบบที่เราไม่เคยเจอผู้คนเป็นหมื่นๆเข้าไปดูในสนามอะไรเงี้ยมันเป็นสนามที่แบบเป็นสนามฟุตบอลเต็มสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยหนุ่มๆสาวๆนะครับเข้าไปดูมีการมานั่งรอซุปเปอร์สตาร์ก่อนชกนี่เขาเอาดอกไม้เอาแคมป์อะไรมาตั้งรอเอาธงชาติแต่ละชาติใครชอบชาติไหนนักกีฬาไหนเขาก็จะเอาธงชาติมามันก็เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศมานะเพราะว่ารายการเคบอลเขาจะเอาตัวท็อปแต่ละประเทศมาเรารู้สึกโอ้แล้วก็ไม่เคยเจอแล้วก็เรื่องการประมาทการแบบตื่นเต้นมันก็เกิดขึ้นในต่างครับแต่ว่าปีแรกเราก็ได้แชมป์เกิดขึ้นเลยมันเป็นอะไรที่พลิกมวยไทยเริ่มมีชื่อเกิดขึ้นในนามบัวขาวไปเป็นตัวแทนชกที่คิกบ็อกซิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นของเค1เนาะนี่ก็ทำให้คนรู้จักทั่วโลกได้นะตอนนั้นมาขอบคุณแฟนๆที่เคารพทุกท่านช่วยเชียร์ผมมาวันนี้ผมตั้งใจนะครับมวยไทยบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนบัวขาวเนี่ยเขาไปโด่งดังจากรายการเค1ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีแฟนคลับทางญี่ปุ่นนี่ติดตามมาเยอะมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยบัวขาวนี่จะมีทัวร์จากญี่ปุ่นมาหาเขาที่ค่ายเลยเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆณตอนนั้นนะครับก่อนที่บัวขาวนี่จะมาชกไทไฟท์แล้วก็ผันตัวเองเป็นนักมวยอิสระแล้วก็ชกทั่วไปบัวขาวเขาก็เลยเหมือนเป็นคนจุดพลุให้มวยไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและที่สำคัญบัวขาวเนี่ยทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักเมืองไทยแล้วก็มวยไทยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาเป็นบัวขาวมัญชาเมฆนะคะเขาก็ได้ชกรายการใหญ่ๆเยอะซึ่งหลายๆรายการก็ประทับใจประทับจิตประทับใจคนดูด้วยความที่เขาดูเดือดแล้วอีกอย่างนึงนะพี่รู้สึกชื่นชอบในความมีระเบียบวินัยมากในการฝึกซ้อมอดทนอดกลั้นอายุก็เริ่มมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับความฟิตเนี่ยพี่ว่าหลายคนก็เอาเขาไม่ลงนะคะก็หลังจากนั้นก็ต้องไปป้องกันแชมป์ไปชกเรื่อยๆจนปี2005พอไปชกอีกจะป้องกันแชมป์ก็มีเรื่องราวเรื่องการตัดสินเกิดขึ้นต่างๆก็เราก็ได้รองแชมป์เมื่อปี2005ปี2006ก็ได้แชมป์เกิดขึ้นอีกก็ไล่ยาวมาเลยครับก็เราก็เดินทางต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าตอนนั้นต่างประเทศก็เริ่มฮิตจัดรายการจัดโปรแกรมชกเรื่อยๆครับถ้าบัวขาวมาชกในเมืองไทยเนี่ยนะคะพี่ดูทุกแมตช์อยู่แล้วซื้อตั๋วดูทุกแมตช์นะคะก็จะมีแมตช์ที่เพิ่งชกไปกับที่ราชดำเนินนะคะกับคีโดใช่ไหมคะซึ่งเคยชนะเข้ามาในอดีตเคยน็อกเข้ามาเขาก็มาชกแก้มือครั้งนี้ซึ่งวันนั้นเขาสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมมากเลยขาเธอเจ็บมากแต่เธอก็ต้องกัดฟันสู้ซึ่งตรงนี้พี่คิดว่ามันเป็นแบบคือนักกีฬาภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สัญญาไว้แล้วเนี่ยค่ะมันต้องทำต่อไงคะจริงๆแล้ววันนี้รู้ไหมครับว่าบัวขาว
เกือบไม่ได้มาชกเมื่อ5วันที่แล้วกล้ามเนื้อกระตุกนะครับเลยไม่ได้มาแถลงข่าวก็เลยปรึกษาทางทีมงานว่าจะเอายังไงดีจะยกเลิกในการชกครั้งนี้ก็ไม่ได้นะครับก็เลยลองรักษาดูเมื่อ5วันที่แล้วผมกับทีมงานผู้จัดการนะครับก็พยายามหาทางออกแล้วก็รักษาตัวจนได้มาต่อยวันนี้นะครับส่วนไฟแสนชัยกับบัวขาวนี่ก็แบบว่าสนุกลุ้นกันมันเลยนะครับเพราะสองคนนี้เขารักกันแต่ว่าบนเวทีนี้ไม่ใช่พี่น้องเลยค่ะสนุกมากดุเดือดมากเคยแพ้นี่แพ้แน่นอนครับก็หลายสิบครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนน็อกนี่รู้สึกว่าจะโดนหนึ่งครั้งครั้งเดียวนะครับครั้งที่เราเคยไปชกที่รายการเควันจริงๆเราไม่เสียนะครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะวางเกมการชกผิดพลาดผมว่าการแพ้เนี่ยต้องมีในตัวของเราการแพ้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหวังอะไรมากเพราะว่าการแพ้อาจจะเป็นเรื่องสอนให้เราหรือว่าทำให้เรามีประสบการณ์เพราะการแพ้เนี่ยทำให้เราคิดว่าเราทำไมต้องแพ้และแพ้แบบไหนมันเป็นเรื่องที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีการแพ้มันจะสอนเรื่องราวต่างๆมีแรงผลักดันว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องไปชนะอุปสรรคไม่มีอะไรมากครับนักมวยเป็นแค่ความทรมานเพื่อที่จะตื่นมาให้ซ้อมอย่างเดียวเรื่องท้อเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีกับนักมวยทุกคนเนี่ยผมไม่เชื่อครับมันต้องมีแล้วครับนักมวยท้อวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เจ็บตัววันนี้พอมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นพวกอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องมีเรื่องเวลาเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำให้เส้นทางที่เราจะเป็นนักมวยที่เป็นมืออาชีพจริงๆหลุดแน่นอนแรงผลักดันผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าโอกาสของผมถึงผลักดันตัวเองเพราะว่าผมมาไกลผมมีต้นทุนผมมีการซ้อมผมมีเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็เป็นงานของผมทำแล้วต้องได้เงินทำแล้วก็ต้องมีงานเกิดขึ้นผมก็เลยทำไมไม่ทำในเมื่อเราสร้างอาชีพให้ตัวเองมาแล้วนะครับแล้วก็เส้นทางที่เราเดินมันเป็นเส้นทางที่เราเรียนรู้มันก็แต่เด็กๆมาแล้วว่าหรือเราชำนาญทางเนี้ยเราต้องทำให้มันจบทำไปเรื่อยๆพอทำแล้วมันเกิดขึ้นทำแล้วมันมีสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เรามามีญาติมิตรทีมงานผลักดันนู่นแล้วก็แล้วก็ทำมาด้วยเลยครับเขาอ่ะเป็นคนที่ฟิตซ้อมและทำร่างกายตลอดเวลามวยไทยส่วนมากนะครับคือต่อยเสร็จอายุไม่เกิน30ก็ต้องเลิกลาหมดแล้วด้วยสุขภาพแล้วก็พละกำลังที่ต่อยมาตลอดเวลานะครับแต่บัวขาวเนี่ยเขามีการฟิตซ้อมมีการทำร่างกายที่ดีครับเขาเลยอยู่ได้นานแล้วก็แข็งแกร่งทุกวันเนี่ยครับผมส่วนใหญ่นะครับนักมวยหรือว่าแฟนมวยต่างชาติเนี่ยที่เขาดูกันคือเขาจะดูความแข็งแกร่งว่าบัวขาวอ่ะสามารถจะน็อกคู่ต่อสู้ได้ยกไหนและออกอาวุธได้ดีขนาดไหนครับผมการที่เป็นนักมวยยังไงทุกคนต้องตั้งเป้าอยู่แล้วอยากเป็นแชมป์อยากมีเงินถ้าได้แชมป์ก็ต้องได้เงินอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีตั้งเป้าขึ้นอยู่แล้วสิ่งที่ผมทกมาจนแบบไม่ใช่ขึ้นข้อเนี่ยเขาเรียกว่าจะวางอาวุธแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังพอได้เราก็เลยอยากคิดว่าทำยังไงที่เราจะอยากจะให้มันสุดในการเดินทางสำหรับการเป็นนักมวยของผมอยากต่อยแบบระดับโลกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะเจอกับปาเกียวหรืออยากจะเจอกับสุดยอดของนักมวยสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่แพ้ชนะประเทศเรามันเป็นต้นแบบในการต่อสู้ศิลปะมวยไทยอยู่แล้วให้มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับทุกอย่างมันก็จะได้มีคำพูดระดับโลกเขามาชกที่บ้านเราอะไรเกิดขึ้นนะมันอาจจะมีอุปกรณ์ธุรกิจภาคต่างๆเกิดขึ้นได้นี่ครับผมก็เลยทำให้แมตช์นี้เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่ผมตั้งใจแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือผมต้องรวบรวมความสามารถในการชกมวยเนี่ยใช้เต็มที่ในแมตช์ที่จะเจอปาเกียวแน่นอนครับรอดูครับว่าจะเป็นยังไงWe'll be right back.
ผมว่าเป็นมวยไทยมันเป็นกีฬาแคบเป็นกีฬากลุ่มแค่เฉพาะในเมืองไทยนะครับณตอนนั้นนะครับมันเพราะว่ามันเป็นแค่กลุ่มเดียวชกในเมืองไทยมันก็ชกกันไปชกกันมานะครับมันก็ไม่ได้ขยายไปไหนเจอกันผัดไปผัดมาหมุนเวียนกันอยู่นั้นแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่ามันขยายมันขยายวงกว้างรอบโลกเลยประเทศไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนยังไงก็มีมวยเยอะแยะเดินทางไปชกกันรอบโลกเลยตอนนี้มันขยายละเป็นอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่มันอยู่ที่กลไกว่าแต่ละสนามหรือแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมันจะมีกฎอะไรห้ามชกแบบไหนยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนครับให้ได้กติกาแค่แยกออกไปเยอะมากครับต้องทำความเข้าใจกับกติกาการด้วยนะครับคือไปต่อยเนี่ยสามยกนี่เขาต่อยกันแบบดุเดือดเลยเดินใส่กันแต่ยกแรกแต่มวยไทยอ่ะประมาณ2ยกเนี่ยก็ไม่ค่อยออกอาวุธกันไงครับฝรั่งเขาก็มาแก้เป็น3ยกที่แบบลุยกันอุตลุดนะครับอย่างไปคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเราจะมาเน้นแบบมวยไทยมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามระบบของกติกาของมวยแต่ละสถาบันนะครับผมจริงๆแล้วบัวขาวช่วยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์เรื่องมวยไทยวัฒนธรรมเนี่ยมาตั้งนานแล้วเป็นคนที่แบบไหว้ครูมวยสวยมากแล้วก็ได้โชว์ครูมวยอย่างเงี้ยไปทั่วโลกเลยแล้วก็ได้ร่วมงานพวกเทรดแฟร์หรือว่าการออกร้านของประเทศไทยนะคะออกงานประเทศไทยเนี่ยไปทั่วโลกถือว่าเป็นคนที่สร้างมวยไทยให้เป็นกระแสให้โด่งดังขึ้นมายกระดับมวยไทยขึ้นมาได้นะครับที่สำคัญนะครับบัวขาวเป็นคนแรกที่นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาทำให้แล้วมีบทบาทในมวยไทยมากขึ้นนะครับและเยอะขึ้นแล้วการเติบโตพัฒนาการด้านการชกของเขาก็ยังไม่ได้ลดลงการพัฒนามาเป็นคณะกรรมการสมาคมคิกบ็อกซิ่งก็ทำให้เขาได้ใช้ความรู้ของเขาในพัฒนาการให้น้องๆนะคะที่จะสนใจในมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งเนี่ยที่มีคนที่รู้จริงๆมาช่วยสอนอันนี้พี่ก็ชอบที่เขาไปผันตัวไปทำอะไรเพื่อสังคมบ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอะไรที่เขาทำของเขาเยอะแยะนะคะวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยช่วยบ้านเกิดหรือว่าเป็นเรื่องของค่ายมวยที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะเดินมาไกลไหมมันก็สุดเกินความคิดของผมมาก่อนแล้วนะครับอย่างที่ผมได้ยืนผมไม่คิดว่าผมจะได้สร้างอะไรเป็นจิตจัดลักษณะโรงยิมต่างๆแล้วก็ที่พักที่เที่ยวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความฝันไม่ได้อยู่ในแผนอะไรของผมเลยทุกคนก็ถามว่าเออทำไมต้องที่นี่ทำไมต้องเชียงใหม่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมไม่บ้านเกิดเออก็บ้านเกิดก็ได้ผมก็เลยคิดขึ้นคำหนึ่งว่ามันเป็นเมืองที่ต่อยอดได้เป็นเมืองที่ไปต่อได้เป็นเมืองที่ทุกคนพูดละเออว่าอยากไปเที่ยวอยากไปสัมผัสอยากไปดูสิ่งแวดล้อมสัมผัสธรรมชาติเลยต้องที่นี่มันก็ต่อยอดขยายนอกจากที่เราเป็นแค่นักมวยนะครับนอกจากแค่เราแค่ไปซ้อมในค่ายแต่เราเป็นเจ้าของค่ายที่จะให้คนมาสัมผัสเราละสร้างอะไรที่ทุกคนได้ติดตามให้คนเห็นว่าเออเรามีอย่างนี้เรามีอย่างนี้คนก็ได้เฮ้ยเห็นที่พี่บัวขึ้นบนเวทีเขาอยากเห็นพี่บัวไลฟ์สไตล์ในข้างล่างเวทีเกิดขึ้นทำอะไรให้เขาได้เห็นเรื่อยๆทั้งบ้านเกิดทั้งธุรกิจทั้งที่พักทั้งอะไรนี้พวกนี้โซเชียลมันก็เลยติดตามเรานะครับเมื่อเราก็ถ่ายทอดให้เขาเห็นว่าเออมันไม่ใช่แค่เราเป็นนักมวยนะเราทำให้เพื่อสังคมด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาได้ติดตามเรามากขึ้นผมไม่รู้ว่ามันจะหยุดพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันไหนหรือกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมวางแผนหมดแล้วนะครับเนี่ยสิ่งที่เราวางแผนมีที่พักที่เกษียณที่ซ้อมเล่นของผมไว้หมดแล้วบัวขาวเป็นโลโก้ของมวยไทยนะครับที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างจุดเปลี่ยนจากยุคสมัยของมวยไทย5ยกสู่ยุคสมัยของมวยไทยที่
ก้าวไกลไประดับโลกอย่างแท้จริงก็ในฐานะแฟนคลับนะคะก็อยากจะให้บัวขาวเนี่ยพักผ่อนบ้างถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกว่าเอา40กว่ายังไหวเพราะมีความฟิตมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมแต่จริงๆคนเราก็ต้องพักนะคะส่วนแมตช์ปาเกียวก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็อย่าหลุดโฟกัสค่ะให้สมาธิก็น่าจะผ่านได้ค่ะผมก็โชคดีที่ได้มิตรหมายที่ได้บุคคลที่ช่วยมาสนับสนุนมานะครับมีแรงผลักดันให้ผมได้มีกำลังเหมือนกันนะได้สร้างนะครับอาณาจักรคือสร้างต่อไปอาจจะเป็นที่ศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไปกระจายวงการมวยต่อไปได้ครับแม้ว่าในปัจจุบันครับบัวขาวจะไม่ได้ขึ้นสังเวียนชกให้แฟนมวยได้ชมบ่อยๆครั้งแต่ว่าฝีไม้ลายมือในอดีตของเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือหนึ่งในต้นแบบกีฬาที่น่ายกย่องและน่าเอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความเก่งกาจและความสามารถรอบตัวที่มีจนผลักดันตัวเองให้เป็นนักชกไทยที่ดังไกลไปในระดับโลก